ว้าวธรรมดาที่ไหนเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝ้ายตั้งใจว่าจะมาทำเมนูของหวานกินที่คิดไว้คืออยากจะกินอะไรที่แบบเย็นๆสดชื่นแล้วในช่วงนี้ฝ้ายก็มีเมนูสิ้นคิดอยู่เมนูนึงที่แบบทำบ่อยมากก็คือการเอานมรสที่ชอบที่อยากกินเนี่ยมาเทใส่ถ้วยแล้วไปแช่ช่องฟรีซให้มันเป็นเกล็ดน้ำเกล็ดตัวสั้นให้มันเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วเรามาซอๆๆๆกินเหมือนบิงซูรสชาติก็จะขึ้นอยู่กับนมที่เราเลือกแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อแล้วอยากจะทำอะไรที่มันแบบสเปเชียลขึ้นมาบ้างก็เลยลองสำรวจวัตถุดิบที่มีอยู่ว่ามันพอจะทำอะไรได้บ้างไหมปรากฏว่ามันสามารถจะทำเมนูนี้ได้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งนั่นก็คือ Snickers Smoothie หรือสมูทตี้ Snickers แล้วดูวัตถุดิบก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปเป็นสูตรที่ฝ้ายเจอใน Pinterest แล้วก็เซฟไว้นานมากแล้วจนแบบแทบจะลืมไปแล้วไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าหาอินทผลัมไม่ได้คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้หาไม่ได้หรอกมันหาได้แต่ว่ามันแพงมันแพงเวลาที่ไปเห็นเขาขายเป็นกล่องอ่ะมันแบบ300 500แล้วเราต้องการใช้แค่ เราต้องการใช้แค่1หรือ2ชิ้นเท่านั้นแล้วเพิ่งไปเจอแบบที่ไม่แพงมาก็เลยได้ซื้อมาเก็บไว้แล้วทีนี้ก็มีวัตถุดิบครบเฉยเลยจะได้มาลองทำกันดูนะคะซื้อต้นแบบมาด้วยนะคะบอกก่อนว่าเมนูสนิเกอร์ปั่นเนี่ยไม่ได้ใส่สนิเกอร์นะคะถ้านึกถึงเมนูโอริโอปั่นหรือว่าคิตแคทปั่นเราก็จะใส่สิ่งนั้นลงไปใส่โอริโอลงไปใส่คิตแคทลงไปแต่สนิเกอร์สมูทตี้ที่เราจะทำในวันนี้นี่นะคะตามสูตรอ่ะมันเป็นเหมือนการพยายามจะเรียนแบบสนิเกอร์แต่เฮลตี้กว่าคืออันที่จริงอะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบเฮลตี้แต่บังเอิญสูตรที่เราได้มาน่ะเฮ้ยส่วนผสมมันเฮลตี้ว่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อนี่มันคือการเหมือนกับการทำสมูทตี้ที่เรียนแบบรสชาติของสนิเกอร์มันก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะวัตถุดิบนะคะกล้วยแช่แข็ง2ลูกตามสูตรเขาใช้2ลูกแต่ว่านี่แช่ไปแล้ว4ลูกนมอัลมอนด์อินทผลัมแห้งผงโกโก้แล้วก็เนยถั่วค่ะอุปกรณ์ก็มีแค่เครื่องปั่นเลยนะคะเพราะว่ามันคือสมูทตี้ใส่กล้วยแช่แข็งลงไปโอ้แข็งเปิดใส่ไปสักว้ายใส่ไป2ลูกประมาณนี้แล้วก็ไปแช่ไปก่อนใส่นมอัลมอนด์ลงไป2คัพและอันนี้คือ1ถ้วยตวงเยอะอยู่นะเฮ้ยมันเยอะอันนี้1ถ้วยก่อนว้าถ้วยของเนี่ยคือปริมาณของเหลวท่วมกล้วยแล้วอะถ้วยเดียวก่อนแล้วกันถ้าฝืดเครื่องใดๆก็เดี๋ยวค่อยเพิ่มต่อไปเราก็จะใส่อินทผลัมหรือว่าเดทนี่นะคะใส่ลงไป2เม็ดค่ะ number 1แล้วก็2อันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยในการให้ความหวานใช่ไหมขังเหมือนกันนะต่อไปต้องรีบๆเดี๋ยวกล้วยละลายหมดผงโกโก้1ช้อนโต๊ะระวังมันง่ายนิดนึง1ช้อนโต๊ะว้าบแล้วก็สุดท้ายพีนัทบัตเตอร์อันนี้ก็1ช้อนโต๊ะเช่นกันตวงเข้าไปรสชาติสนิเกอร์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยถั่วใช่ไหมคาราเมลอะไรกันช็อกโกแลตป้ากำลังคิดอยู่ว่าอะไรมันจะเป็นรสของความคาราเมลอะอินทผลัมนี่คือเพียงพอใช่ไหมอ่ะแสงไปแล้วจ้ะพีนัทบัตเตอร์คือเวลาปัดมาในฝาเอ้าอ๋ออยู่นี่โอ้มันง่ายถึงเพียงนี้เลยหรือนี่ว่าไงเฮ้ยถือว่าเราคิดถูกนะเนี่ยที่ไม่ได้ใส่นมอัลมอนด์ไป2ถ้วยนี่คือเหลวปะสั่นเท่านี้แหละไปหาแก้วก่อนนะคะแก้วมาแล้ว and the whipped creamได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เตรียมแก้วมาอย่างคับก็มีวิปครีมด้วยกลิ่นก็คือแบบก็เป็นกล้วยช็อกโกแลตเนยถั่วเออมันก็คือกลิ่นวัตถุดิบที่เราใส่ลงไปอ่ะเทใกล้ๆเทใกล้ๆโฟกัสแม่ว้าวธรรมดาที่ไหนเนี่ยเราจะทำการโฮยโกโก้นะจ๊ะตักแบ่งมาสักนิดหน่อยเสร็จแล้วนะคะสนิกเกอร์สมูทตี้ของเราว้าดูนี่ปั๊บ
มันเป็นส่วนผสมที่ดีมากเลยอะเท็กเจอร์ของกล้วยแช่แข็งที่มาผสมกับโกโก้แล้วมีความนัวของถั่วทั้งจากนมอัลมอนด์แล้วก็เนยถั่วไม่ค่อยได้รสชาติของอินทผลัมแบบเด่นๆออกมาเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าความหวานความอะไรทั้งหมดเนี้ยมันกำลังพอดีมากคือมันกลมๆนัวๆกันไปหมดเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วกินเพื่อการเปรียบเทียบไงหรือถ้ามีเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากเลยก็คือเราโปะวิปครีมไปใช่ไหมก็ควรจะราดด้วยคาราเมลเพราะว่าความสนิกเกอร์มันจะมีแบบคาราเมลอยู่ด้วยไงใช่เลยถ้ามีคาราเมลด้วยจะเพอร์เฟกต์มากสรุปอ่ะฝ้ายคิดว่าตัวนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นสนิกเกอร์สมูทตี้คือมันไม่ได้เหมือนสนิกเกอร์ขนาดนั้นแบบกินเรานึกถึงสนิกเกอร์เวลาที่กินอ่ะมันจะนึกถึงความโกโก้บานาน่ามากกว่าที่เพิ่มเนยถั่วเข้าไปแต่คือโดยรวมอ่ะมันอร่อยถามว่าเหมือนไหมไม่ขนาดนั้นเพราะว่านี่ไม่มีกล้วยเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะเราคิดว่ามันเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าให้กันฟังได้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ๋อรู้แล้วที่สูตรเขาอะไม่มีคาราเมลน่าจะเพราะว่ามันเป็นสูตรเฮลตี้ไงเออใช่เขาก็เลยทำให้วัตถุดิบต่างๆอะที่มาใส่มันเป็นแบบเฮลตี้ทั้งนั้นถ้าเราจะเพิ่มเองก็เพิ่มไปเลยแต่ถ้าอยากจะกินฟิลเฮลตี้จริงๆเนี่ยเท่าที่มีอยู่เท่าที่สูตรของเขาให้มาก็คือดีแล้วถึงจะไม่เหมือนมากแต่ได้อะแบบได้